สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกมGenshin Impactเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่7นะครับหรือก็คือวันที่ด่านสุดท้ายของกิจกรรมการตามล่าหาดวงดาวนะฮะของน้องมาดูจะออกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะฮะหลักๆคือเควสที่ Active มาก็คือให้คุยกับบานูนะฮะเจอดวงดาวแห่งอนาคตทั้ง6ดวงแล้วโอเคเท่านี้ยันเชิญดวงดาวได้แล้วนึกว่าจะเป็นดากอนบอลมี7อันซะอีกไหนชอบมีเรื่องที่ไม่คาดฝันตลอดเลยหนูจะเตรียมพร้อมไว้พี่เองก็ระวังด้วยล่ะโอเคฮะหนูยิงแล้วหนูร้องระเบิดฟ้าแล้วระเบิดกันระเบิดตุ๊บตุ๊บโอเค นี่มันเผากระท่อมระเบิดภูเขาเผากระท่อมโอเคโอ้โหนี่มันครีนนะวัตถุโอเคไปตามเขาก่อนไปนี่มันแท่นอะไรอ่ะเหลือกลไกสุดท้ายจะทำอะไรเรามากคือใครอ่ะอ๋อมี6อันเพราะเป็นกีบดอกไม้สินะสรุปเราต้องเป็นคนปลดใช่มั้ยใส่โอ้โหอัญเชิญมอนให้ด้วยโอเคแล้วทำไมมันมีเสือด้วยล่ะเสือหรือเปล่านะเหมือนจะมาเป็นพวกเราสินะปราบมอนแล้วเหลืออีกตัวมาสัตว์เลี้ยงเหรออ๋อคนเขียนหนังสือ50สิ่งที่นักวิชาการพเนจรต้องรู้สินะแล้วก็อันนี้สัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือมาช่วยเดี๋ยวข้าพเจ้าชื่อเซามาเป็นพ่อในทางชีววิทยาของบานู What? สรุปก็เป็นพ่อนั่นแหละแต่ประโยคมันแบบคือไอ้ที่มันคุยไม่รู้เรื่องตอนแรกนี่ก็คือแบบติดกันมาสินะอันนี้คือที่นักประชนภัยพูดโอเคทีนี้ข้าพเจ้ารู้สึกปวดหัว
ไหนดาล็อกมีอะไรอีกไหมรวบรวมดวงดาวครบ6ดวงจะสามารถอัญเชิญดวงดาวอนาคตได้1ดวงที่เป็นสุดยอดดวงดาวไหนเดี๋ยวนะนี่มาคือสรุปก็คือเหมือนจะเรียกว่าหลอกเด็กได้ไหมนะมันอะไรกันอ่ะเออเป็นเควสที่จบได้งงนี่ก็สรุปก็มาส่งของแค่นี้เลยสินะโอเคโอ โอเคครับถ้าอย่างนั้นก็คือวันนี้ก็น่าจะเป็นแค่นี้เลยนะครับผมยังไง see you ในเกมเจอกันนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ